สำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะคุณแม่จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวร้ายทำลายเซลล์ไข่นะคะวันนี้เราจะมีเปเปอร์นะคะคุณเกศที่เราหามาให้เยอะมากนะคะเกี่ยวข้องกับสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ไข่ของเราเนี่ยสวยสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนและเป็นลูกของเราค่ะค่ะเราพูดถึงตัวของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระครูก้อยเรามาดูกันก่อนว่าแล้วอนุมูลอิสระที่มันเป็นตัวร้ายทำลายเซลล์ไข่อ่ะมันคืออะไรคะครูก้อยโอเคคืออนุมูลอิสระพูดง่ายๆก็คือเป็นสารที่มันถูกปล่อยออกมาครูเกตในกระบวนการเผาผลาญระดับเซลล์ในร่างกายคือกระบวนการเมตาบอลิซึมไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญแป้งเผาผลาญน้ำตาลใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งในกระบวนการหายใจหมายถึงเราใช้ชีวิตนี่หรอก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะเรามีชีวิตเราก็จะมีอนุมูลอิสระออกมาใช่ไหมถ้าครูเกตถ้าไม่มีชีวิตก็ไม่มีอนุมูลอิสระก็คือแค่หายใจเราใช้ชีวิตปกติก็ปล่อยอนุมูลอิสระออกมาตลอดเวลาตอนเราหลับก็ไม่เบรกนะเพราะตอนเราหลับเราก็ยังหายใจใช่อนุมูลอิสระมันก็ถูกผลิตออกมาจากร่างกายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอนุมูลอิสระตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวทำลายเซลล์ทำให้เซลล์เนี่ยมีความเสื่อมถอยไม่เฉพาะว่าจะเป็นเซลล์ใดๆในร่างกายนะเซลล์สมองเซลล์หัวใจเซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์อะไรก็ว่าไปทุกอย่างในร่างกายเลยทุกเซลล์ไม่เว้นแม้แต่เซลล์ไข่อ๋อก็คือเซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ซึ่งเซลล์ไข่เป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและก็มันเซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระมากที่สุดเพราะฉะนั้นครูก้อยก็เลยบอกว่าการที่เราท้องยากเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการที่เราเนี่ยถูกอนุมูลอิสระเนี่ยเข้าไปทำลายเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเราค่ะคุณเกศค่ะแล้วนอกจากว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการภายในแล้วคุณก้อยแล้วจากปัจจัยภายนอกมีไหมคะเช่นที่คุณเกศสงสัยเช่นบอกว่าไม่ออกกำลังกายนอนกินไม่ดีกินไม่ดีของมันของทอดของหวานชัวมีผลอันนี้คือปัจจัยภายนอกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะมันมี2ปัจจัยที่เกิดนะคะนั่นก็คือปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในเมื่อกี้ครูก้อยพูดถึงปัจจัยภายในซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญในระดับเซลล์แล้วก็จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอายุคืออายุมากเราก็จะมีอนุมูลอิสระมากอันนี้เลี่ยงไม่ได้ไม่ได้ยิ่งแก่ยิ่งเสื่อมยิ่งอนุมูลอิสระเยอะใช่ค่ะมันเป็นการสะสมอนุมูลอิสระจากความแก่ของเรานี่แหละนะคะและยิ่งเราแก่ไอกระบวนการที่จะไปเขาเรียกว่าดับอนุมูลอิสระมันก็ยิ่งน้อยคือมันก็ถดถอยกันไปหมดอันนี้คือภายในคราวนี้ปัจจัยภายนอกก็เช่นอะไรบ้างนะคะก็เช่นพวกอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ที่เราชอบกันพวกของหวานของทอดของมันไขมันทรานส์นะคะอาหารแปรรูปนะคะคาเฟอีนน้ำอัดลมอาหารใส่สีสันสวยงามใดๆอาหารโซเดียมสูงใดๆเอาเป็นว่าแม่รู้แล้วกันครูก็ว่าทุกคนรู้อาหารที่ไม่มีประโยชน์คืออะไรคืออะไรนะคะแล้วแต่ยิ่งกินเข้าไปยิ่งเพิ่มอนุมูลอิสระโดยเฉพาะสำคัญนะสำคัญสุดครูเกศรู้ไหมว่าอะไรที่เป็นตัวเพิ่มอนุมูลอิสระอย่างยิ่งยวดคืออะไรคะครูก้อยทายมาเลยหมายถึงที่กินเข้าไปอาหารที่จะเป็นตัวเพิ่มอนุมูลอิสระอย่างยิ่งยวดของหวานถูกต้องน้ำตาลค่ะน้ำตาลคือตัวเพิ่มอนุมูลอิสระให้กับร่างกายอย่างยิ่งยวดและเป็นตัวทำให้เซลล์ไข่ของเราเสียหายพังทลายเสื่อมโทรมอย่างยิ่งยวดโอ้โหน่ากลัวมากสั่งชาไข่มุกมาเลยไม่ใช่ก็คือยิ่งกินน้ำตาลยิ่งกินของหวานพูดง่ายๆยิ่งแก่เร็วด้วยนะแก่เร็วก็คือเซลล์ร่างกายมันออกมาเยอะไงใช่แล้วก็เซลล์ไข่เซลล์ไข่ก็พังเสื่อมเร็วอันนี้ก็คือหนึ่งในปัจจัยนะคะในเรื่องของหวานสองพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นมีความเครียดทำงานแบบว่าเครียดเครียดมากนอนดึกนอนดึกกับความเครียดเรื่องเดียวกันเลยคุณเกศก็คือมันจะปล่อยสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลซึ่งก็คือฮอร์โมนแห่งความเครียดเรานอนดึกร่างกายก็ปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลตอนเรามีความเครียดร่างกายก็ปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งตัวนี้ทำลายเซลล์ไข่โดยตรงนะมีงานวิจัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขาดการออกกำลังกายก็ทำให้อนุมูลอิสระมันไม่โดนกำจัดไปอ่ะคุณเกศนะคะก็จะเพิ่มอนุมูลอิสระภาวะอ้วนก็เพิ่มอนุมูลอิสระสามพวกมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราไปพบเจอเช่นออกไปข้างนอกเจอฝุ่นควันออกไปเจอฝุ่น PM นะคะตอนนี้กรุงเทพก็ฝุ่น PM เยอะเชียงใหม่เยอะมากระดับหลายร้อยนะหรือว่าบางคนที่ต้องทำงานในแลบที่จะต้องเป็นอาจารย์รังสีมีสารปรอทสารหนูหรือว่าบางคนที่ชอบรับประทานอาหารที่ต้องเวฟแล้วก็ใช้พลาสติกที่เป็น BPA พวกนี้นะคะที่มันเป็นก่อให้เกิดพวกอนุมูลอิสระได้คือเราเวฟได้แต่ต้องเป็นพลาสติกที่มันได้ปลอดจาก BPA คือต้องมีมอกอ่ะคุณเกศใช่ต้องปลอดภัยอ่ะ
้องปลอดภัยนะคะอันนี้คือปัจจัยภายนอกค่ะค่ะซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะมันมีงานวิจัยที่เขาชี้มาแล้วว่ามันส่งผลให้ไข่ไม่สวยคุณก้อยใช่มันจะทำให้ไข่เราไม่สวยก็อย่างที่บอกว่าเซลล์ไข่เรามันเซนต์ต่ออนุมูลอิสระมากๆค่ะมันทำให้ไข่เราเนี่ยไม่สวยไม่พร้อมที่จะไปเป็นลูกของเรา